อธิบดีกรมการศาสนาประธานเปิดพิธีสาธยายพระไตรปิฎกครั้งที่13เพื่อส่งเสริมให้ศาสนิกชนมีความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนและร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนานายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานเปิดพิธีสาธยายพระไตรปิฎกครั้งที่13โดยมีนายพจนาถปัญญาสินผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมภ์และเจ้าหน้าที่กรมการศาสนาเข้าร่วมกิจกรรมณยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์การสาธยายพระไตรปิฎกคือการสวดหรือการท่องหลักธรรมคำสอนในพระไตรปิฎกที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้เพื่อให้ผู้สาธยายได้เกิดความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนและเกิดสติปัญญารู้แจ้งในธรรมเพื่อนำไปปฏิบัติปรับใช้ในชีวิตประจำวันก่อให้เกิดสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นที่ถูกตรง